โอเคเหรอครับรังนี้น้องบักใหญ่เลยครับมาแบบใดเนี่ยเหมือนมาติดบ่วงนะครับเดี๋ยวผมสวยอย่ากัดผมเด้อโอ้บ่วงนกครับพี่น้องมาแบบใดเนี่ยเบิ่งๆอย่าห้องอย่าห้องเบิ่งบ่ได้เฮ็ดหยังปาดให้เออน่ะหลุดแล้วน่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุผู้สุคนนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับหนุ่มบ้านโคกนะครับมื้อนี้ก็เข้าป่าหามิ้มคือเก่านะครับยังบ่พอเลยเพิ่งออกมาสายๆจะเที่ยงแล้วนะครับมีธุระบ่ได้ว่างก็เลยบ่ได้มานะครับบ่ได้ออกแต่เช้าบัดใดก็มาเลาะเดินป่าคือเก่านะครับบ่ได้คาดหวังอะไรถ้าหวังแล้วมันสิผิดหวังนะครับถ้าบ่เห็นก็ถือว่าเป็นการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพพี่น้องเดี๋ยวเดินเลาะหามิ้มไปเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดเจอตัวผึ้งก็จะตามนะครับช่วงนี้อะไรก็หายากแดนะครับข้าวของก็แพงโอ้ค่าแรงก็ซ้ําเก่านะครับเดี๋ยวลองเดินดูในป่านี้ก่อนนะครับพี่น้องครับเผื่อเฮาจะฟุกได้มิ้มจากรัง2รังนะครับจัดไปเอาใจช่วยไปนํากันเด้อพี่น้องเด้อไปกูตอนนี้เดินจนเหงื่อหำย้อยแล้วพี่น้องยังไม่เจอมิ้มสักรังเลยนะครับก็เป็นป่าที่กว้างพอสมควรนะครับแบบนี้แหละครับหามิ้มนะครับมันก็จะเหนื่อยหน่อยถ้าเกิดมันบ่ได้เป็นดอนเป็นแถวน้อยๆเนาะเราก็ต้องเดินดูให้เบิดนะครับมันอาจจะมีแต่ว่าผมไม่เห็นแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราเดินลุยไปกันต่ออากาศเริ่มร้อนแล้วครับช่วงนี้แปรปรวนสุดๆนะครับตอนเช้านี่หูหนาวบักคักเลยครับบ้านผมนะครับหนาวแบบสุดๆนะครับเย็นแบบต้องใส่เสื้อกันหนาวนะครับแต่ตกบ่ายมานี่ร้อนแตกนะครับอากาศไปพี่น้องโอ้เมื่อยพี่น้องเดินมาตรงนี้โอ้มาพอหมาน้อยครับมาแบบใดเนี่ยเหมือนมาติดบ่วงนะครับเขาใส่หนูใส่พังพรไว้ดิโอ้มาติดตั้งแต่มือใดแหละบักหลายเอ้ยเดี๋ยวผมสวยอย่ากัดผมเด้อโอ้บ่วงนกครับพี่น้องมาแบบใดเนี่ยเบิ่งอย่าห้องอย่าห้องเบิ่งบ่ได้เฮ็ดหยังปาดให้เออน่ะหลุดแล้วน่ะไปได้บ่มันติดบ่วงนกนะครับมาพี่มาทำน้อยเบิ่งไอ้สิเอาเชือกออกให้มาพี่น่ะโอ้มึงก็ได้เนาะเอาไปซะนะโชคดีเด้อรอดแล้วโอ้ถ้าผมมาเจอนี่มันอาจสิตายก็ได้นะครับนี่เขาใส่เป็นบ่วงนกนะครับเหี่ยวคอมานะครับโชคดีเด้อจากมาติดแต่โดนไปเลยนะครับบ่รู้หมาไผนะครับมาน้อยนะครับมาหาเล่นเลาะนี่วะนะครับโอ้แต่ไกลบ้านเติบเด้อพี่น้องแถวนี้มันอาจสิบ่แม่นหมาบ้านก็ได้เด้อมันอาจสิเป็นหมาป่าพี่เอาเชือกออกให้จากคอน่ะบ่มาก็แล้วแต่มึงซะน่ะไปครับเฮาไปต่อได้ช่วยหมาแล้วก็ชื่นใจ โอ้ยังบ่พออะไรเลยครับพี่น้องครับช่วงนี้ค่อนข้างลำบากพอถึงความทุกข์ยากนี่จะพูดให้ฟังครับเมื่อวานนี้ขายมิ้มได้280บาทแต่เมื่อเช้านี้พาลูกไปหาหมอเบิดค่ายาไป 1,800 น้ำตาไหลบ่ครับพี่น้องอู้
อะไรกับแพงนะครับค่าแรงเท่าเก่าโอ้สู้กันต่อไปเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดก็ทุกข์ยากคือกันเบิดนะครับไปเดินมุดป่ามานี่น่าจะบ่ต่ำกว่า3กิโลนะครับระยะทางในการเดินวนไปวนมาอ้อมป่าฝั่งนู้นมานี่มาเจอรังแรกแล้วครับโอ้เบิ่งพี่น้องขนาดมันน่ะเฮ็ดให้ผมมีกำลังใจในการเดินหามิ้มต่อมากเลยโอ้เดี๋ยวเราเอาลงมาเบิ่งนะครับเดี๋ยวฟันมันลงมาเช็คดูหัวน้ำนะครับเผื่อหัวน้ำมันดีนะครับเราก็จะขอไปถ้าบ่ดีเฮาก็บ่เอานะครับเป็นการเช็คด้วยว่ามันน่าจะไปหาเพิ่มบ่อนะครับเผื่อมันมีอีกนะครับถ้าน้ำเต็มนี่ก็อาจจะหยุดยอดไปเลยพี่น้องโอเครังแรกหวังว่าสิมีรังต่อไปเอาลงมาดูครับลงมาแล้วครับโอ้หัวน้ำถือว่าโอเคเด้อพี่น้องแหว่งนิดหน่อยถือกิ่งไม้นะครับเพราะว่าดึงลงมาโอ้ใช้ได้นะครับถ้าเกิดเราเจอรังใหญ่นี่อาจจะย่ำไปเลยนะครับพี่น้องครับนี่เด้อโอ้น่ะน้ำทั้งนั้นโอเคครับอาจจะขอไปนำด้วยครับมันก็น่าจะบ่มีม่องวางนะครับมันลงมาต่ำแล้วมันอาจจะบ่อยู่ไปโอเคเดี๋ยวอยู่พี่น้องไปครับเดินมาบริเวณนี้เหมือนจะเริ่มประสบความสำเร็จแล้วพี่น้องบุ้ยบักใหญ่ครับบักใหญ่บักใหญ่เดี๋ยวหามงเอามิ้มน้อยผมไว้ก่อนพาดมิ้มน้อยก่อนด้วยพี่น้องโอเคพาดมิ้มน้อยไปนี่นะครับปาดโอ้หางใหญ่ครับพี่น้องอยู่ในนั้นเด้อทางเข้าไปเบิ่งชัดๆก่อนนะเด้อมีอีกบ่โอ้เนี่ยของใหญ่แล้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวลุ้นหัวน้ำกันนะครับลายทำถ่ายอยู่นั่นเลยนะครับว้าโอเคแบบนี้ใครเดียนะครับโอ้ก่อนหน้านี้มันบ่เวิร์กเลยจัดไปพี่น้องโอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าไปดูกันลุ้นหัวน้ำกันเนาะโอ้รังใหญ่โอ้เหมือนหัวน้ำจะปิดบ่มิดเลยนะครับโอ้โหอยู่ใต้ลมซะแล้วพี่น้องถึงบ่น่ะโอ้โหๆๆโอ้เกือบแตกมาครับอุ้ยๆๆ
เอายาวแล้วครับยาวแล้วเงาแล้วเงาแล้วเงาแล้วโอ้โหหัวน้ำผมว่าโอเคนะครับหัวน้ำนะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางเส้นทางก่อนครับกันไกลใหม่ผมอย่าหักเด้อกล้องหัวบุดีอย่าว่ากันเด้อพี่น้องได้ลุ้นอยู่ครับหัวน้ำโอ้ตีปีกใส่พึบๆเลยว่ะก็ไม่ติดเลยประมาทบ่ได้เด้อครับพูดยังบินใส่ผมอยู่ไหมยานไฟไหม้นะครับก็ครบก็ต้องทำอันน้อยๆนะครับโอ้พี่น้องหัวน้ำได้ลุ้นอยู่ครับบ่ได้ลีลาแล้วแต่บ่รีบรู้สิฟ้าไปเห็นอย่างเนาะเดี๋ยวดูหัวน้ำชัดๆกันครับโอ้โหโอ้โหแจ่มเหลือครับรังนี้นะเห็นบ่พี่น้ององศากล้องผมเป็นไรน่าจะโอเคนะครับเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวได้แบบนี้กันเกี่ยวเลยนี่เด้อครับโอเคหวังว่าจะเต็มเนาะข้างล่างนี่ยังบ่เห็นเดี๋ยวตัดมาดูกันครับสักครู ยาวๆเขาต้องถือเนาะโอ้หนักเลยครับพี่น้องครับหนักเลยหนักเลยนี่เด้อพี่น้องเด้อดูหัวน้ำครับเอาโอ้พี่น้องโอเคแล้วครับลังนี้น้ำบักใหญ่เลยครับก้อนเน้นๆครับว้าโอเครังบ่เอานะครับพี่น้องครับรังนี่ผมจะไม่เอานะครับผมก็จะเอามามัดไว้ที่เดิมนะครับโอเคตัดไปเลยนะครับโอ้แจมแจมแจมในก้อนแบบนี้ได้รังแบบนี้ใหญ่แบบนี้ก็โอเคเลยครับพี่น้องครับไปแก้ว
อนนี้ก็ได้ทำการมัดรังแล้วก็เอาไปไว้จุดเดิมแล้วนะครับพี่น้องครับใครที่จะมัดมิ้มไว้ให้เอาไว้ใกล้จุดเดิมมากที่สุดเด้อพี่น้องเด้ออย่าให้มันอยู่ห่างนะครับถ้าเกิดตัวแม่มันเกาะรังอาจจะเอาไปหางได้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าให้ดีที่สุดคือเอาไว้จุดเดิมนะครับรังมันเคยอยู่ตรงไหนเฮาก็เอาไปพาดไว้ตรงนั้นเลยนะครับมันก็จะอยู่นะครับอันนั้นก็ไปเกาะรังเต็มเบิดแล้วนะครับก็อยู่ต่อแน่นอนนะครับแต่จะสร้างหัวน้ำอีกบ่อนั้นต้องไปลุ้นนะครับแล้วก็จะเหลือถึงเฮาบ่อก็ต้องลุ้นอีกนะครับถ้าบ่มีคนมาเห็นมันนะครับเขามาเห็นเขาก็เอาไปแน่นอนนะครับผมจะใช้วัสดุเครือธรรมชาติมัดนะครับมันง่ายดีนะครับเฮาบ่ต้องพกอะไรไปนะครับแล้วก็เวลามันทำหัวน้ำมาใหม่ก็จะเป็นวัสดุธรรมชาติไปเลยนะครับย่อยสลายไปนำกันนะครับเฮาบ่ต้องเป็นพลาสติกหรืออะไรแบบนี้นะครับก็แล้วแต่คนถนัดนะครับก็บ่ได้ว่ากันใช้แบบใดก็ได้แบบที่เฮาถนัดแล้วก็สะดวกที่สุดนะครับไปเฮากลับไปหารังอื่นต่อไปครับโก้ไปพี่น้องย้ายหมายกันดีกว่านะครับเดินจนหมดป่าแล้วมีมิ้มอยู่3รังอีกรังเป็นมิ้มอ่อนครับก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวเราไปป่าอื่นดีกว่าโอ้ป่านี้ปกติมันต้อง 4-5 รังนะครับแต่ปีนี้น้อยนะครับไปได้หางใหญ่หางนึงก็ถือว่าคุ้มแล้วนะครับโก้ร้อนมากอากาศร้อนครับพี่น้องบ่ายแล้วเลาะมาบักไกลเลยโอ้หายากขนาดเพิ่งมาเจออยู่นี่นะครับมิมนะอู้นครับอยู่บนกอไผ่นู้นสิได้มุ่นกอไผ่ขึ้นไปเอาเด้อป่ะเนี่ยโอ้หวังว่าสิมีหัวน้ำหนอครับเดี๋ยวไปดูทางมุ่นเลยครับดำๆนั่นนะครับกล้องถ่ายก็บ่เห็นนะครับบังกอไผ่เดี๋ยวมุ่นขึ้นไปดูกันพี่น้องหวังว่าสิมีน้ำให้ผมนะครับนี่ก็นับเป็นรังที่2ของมื้อนี้นะครับโอ้ออกมาสายเกินไปอากาศร้อนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูกันพี่น้องไปไปพี่น้องลุยขึ้นกอไผ่กันครับโอ้เห็นกอไผ่แบบนี้คิดฮอดพันต้นนะครับขึ้นมาลุยซุยซะได้เหมือนเดิมเดี๋ยวเราต้องไปทำงานนะครับพันต้นพี่บ่ได้มาด้วยนะครับเรามีงานต้องเฮ็ดนะครับเหนื่อยครับโอ้ยืนหมดเลยโอ้ตกนั่นสปริงกันไกลผมเหงาจ้อยโอ้ยากจะพี่น้องสปริงเหี้ยไปแล้วกันไกลมันวิ่งใส่ตาเลยนะพี่น้องมาธรรมดานะครับนิ่มมุมกล้องบ่ดีอย่าว่าเด้อครับอยู่ยากเนาะควันก็ได้ย้อนลมมันบ่เป็นใจสูงเข้าไปมีน้ำบ่ที่นี้นั่นแหละปัญหาได้วะน้าพี่น้องโอ้เบาหย่องแย่งเลยครับโอ้ขอลังไปด้วยแล้วกันเด้อน้องเด้อน้ำบ่ค่อยมีหรอกครับเอาไปแถมลูกค้าดีกว่านะครับอย่าว่ากันเด้อนี่นะครับเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างดีกว่าครับพี่น้องครับเบิ่งยากครับมีน้ำหน่อยหนึ่งครับตรงนี้บ่เต็มเลยเดี๋ยวขอลังไปแถมลูกค้าแล้วกันโอเคลงไปดูข้างล่างสัดๆนี่เดี๋ยวพี่น้องนับเป็นลังที่2ของมื้อนี้นะครับก็ขอลังไปด้วยนะครับไปแถมลูกค้านะครับก้อนนี้ก็จะเอาไปแถมนะครับเพราะว่ามีน้ำแต่ข้างบนนะครับนี่นะครับโอ้แถมนี้น้ำบ่ดีครับลังใหญ่เลยครับเนี่ยเหนื่อยมาก
โชคดีลงมาเห็นสปริงนะครับโอ้รุ่นนี้ไซส์พอดีมันเลยคมอยู่แต่ว่าสปริงมันชอบเด้งออกนะครับมันพอสามัคคีกันก็แฮงที่2มื้อนี้นะครับเดี๋ยวเลาะไปอีกเรื่อยๆนะครับถ้าบ่ได้อีกอย่าว่ากันเด้อพี่น้องโอ้หายากแท้ๆครับเดือนเบิดป่าได้2ฮังมั้ยโอเครังนี้ก็ถ้าเกิดน้ำเต็มอย่างงามเลยนะครับนี่นะไปครับเดี๋ยวไปหารังต่อไปโกโก้เลาะทิวกอไผ่มานี่พี่น้องอยู่บนนู้นนะครับรังเบลเลอร์เลยแต่เอาบ่ได้ครับถ้าเอานี่ต้องได้ฟันกอไผ่เพิ่นกอไผ่อยู่ฝั่งนู้นนะครับอู้ใหญ่ครับรังนี้ครับดำครึ่งมึงเลยป่ะพี่น้องเดี๋ยวบ่ได้บ่เป็นหยังครับถัดจากกอที่เราเห็นรังใหญ่นะครับก็ผมก็เลาะมานี่นะครับมีอยู่นั่นรังนึงน้อยๆนะครับอยู่นี่อีกรังนึงก็พอได้อยู่นะครับแล้วก็อยู่กอนั้นอีกรังนึงน้อยๆจะไม่เอานะครับรังนั้นขี้เกียจขึ้นไปมันสูงครับรังนี้ก็เป็นตะขึ้นอยู่นะครับรังมันทรงโอเคอยู่นะครับแล้วก็รังนั้นอยู่ต่ำๆลงไปนู่นมีรังพึ่งมานะครับแต่ก็ไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวจะเอารังนี้กับรังนี้นะครับก็โอเคอยู่จัดไปพี่น้องมากอไผ่แถบนี้ก็มีมิ้มนะครับเดี๋ยวขึ้นไปจัดรังนี้กันเลยครับอยู่กลางกอพุ่นครับโอ้มุ่นกอไผ่อีกแล้วไปลุยกันเลยครับไปเด้อพี่น้องผมว่าจะเห็นเด้อเอิบโอ้นี่เด้อครับเดี๋ยวไปดูกันข้างล่างเนาะพี่น้องค่อนข้างดุลงได้บ่ขึ้นมาแบบใดรังคอดโอ้รังก็หลุดลงมานะครับพี่น้องแต่ก็งามอยู่อันนี้นะครับบ่มีน้ำเลยครับรังอ่อนงามอยู่ต่อยด้วยนะครับนี่นะขอรังไปเด้อพี่น้องเอาไปทดแทนน้ำบ่มีหรอกครับให้ลูกค้าได้กินหรอกครับอย่าว่ากันบทศูนย์พันดอกเอาบททุกหังดอกนะครับเอาหัง2หังนะครับ ไปเดี๋ยวไปดูรังน้อยรังนั้นกันครับดีไม่ดีเราอาจจะกลับบ้านแล้วนะครับเพราะว่าน้ำบ่มีไปนี่เด้อพี่น้องมีรังน้อยๆอยู่ในนี้นะครับบ่รู้ว่ามีน้ำบ่นะครับเดี๋ยวลองเอาควันใส่ดูถ้าเกิดมันตัดยากอาจจะบ่เอานะครับถ้าบ่มีน้ำเด้อลองดูก่อนครับเอาควันใส่ดูแล้วมีน้ำพอได้แถมอยู่พี่น้องก็ขอไปเบิดเด้อครับหังก็อ่อนดีก็อาจจะเป็นหังสุดท้ายของมื้อนี้แล้วนะครับ ก็ขอหังไปด้วยก็อย่าว่ากันเด้อครับคนอื่นยิ่งเอาทุกหังพุ่นเนาะของผมนี่อย่าดราม่าเด้อโอ้ชอบดราม่าครับช่องผมนะครับเฮ็ดหยังก็บ่ได้นะครับเอาเดี๋ยวตัดออกมาดูพี่น้องบ่เป็นการเสียเวลาหรอกครับตัดออกมาแล้วเด้อโชคดีหังนี้บ่ค่อยหายนะครับหังนั้นน่ะเต็มมือผมเลยปึ๊บโอเคโอ้หางออกอยู่สิพอได้แถมหน่อยหนึ่งนะครับพี่น้องนี่เด้อครับน้ำก็มีนิดนึงแต่รังใหญ่มันบ่มีน้ำโอ้แปลกใช่ปะก็ขอไปแถมเด้อครับอย่าว่ากันเนาะพอได้อยู่ ไปครับอาจจะไปสรุปผลงานอยู่บ้านเด้อครับโอ้หางน้อยแต่หักดีปะเป็นลูกหัวใจป่ะนะถ้ากลับอย่างเงี้ยโอเคไปพี่น้องกลับมาบ้านแล้วนะครับนี่เป็นผลงานที่ได้มาเมื่อนี้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับพอได้ค่ากับข้าวนะครับ มีก้อนนี้เต็มก้อนนิ้วนะที่เหลือเอามาเตรียมนะครับหั่งเอามาพร้อมนะครับ
ลูกค้าบางคนก็อยากได้นะครับพี่น้องครับอย่าดราม่าอย่าว่าผมด้วยครับบ่ได้มาทุกครั้งหรอกนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับอย่างใดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหนุ่มบ้านโคกมื้อนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ